สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครก็ตามที่พอตกค่ำๆหน่อยแล้วก็ต้องออกไปปักซอยแล้วก็ซื้อบัวลอยรับประทานวันนี้ไม่ต้องไปแล้วคุณผู้ชมทำเองที่บ้านดีกว่านะกับเมนูที่มีชื่อว่าบัวลอยมะม่วงซ่อนแอบแต่วันนี้บัวลอยมะม่วงเนี่ยรับประทานดูดีๆนะว่าชิ้นไหนบัวลอยชิ้นไหนมะม่วงเพราะมันซ่อนแอบอยู่ในถ้วยเดียวกันนะครับแป้งบัวลอยก็ต้องมีความเป็นมะม่วงแล้วเหมือนมะม่วงจริงๆแป้งข้าวเหนียวผสมกับน้ำเสร็จแล้วอยากให้สีสวยนะคุณผู้ชมก็ใส่สีเหลืองมะนาวลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมเรากลัวว่าบัวลอยสีเหลืองมันยังไม่มีความเป็นมะม่วงก็เลยต้องใส่นี่มะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับเคล้าผสมให้เข้ากันพอส่วนผสมของแป้งได้ที่ก็พักไว้นะคุณผู้ชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นโอ้ดูสิกลิ่นมะม่วงออกมาเลยหอมหอมลักษณะของแป้งที่ได้เนียนสวยแบบนี้พักไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาปั้นเป็นทรงมะม่วงนะครับก็หยิบแป้งมานะคุณผู้ชมลูกเล็กๆพอเราคึงแป้งให้กลมๆแล้วก็จับตรงนี้ให้ลีๆคุณผู้ชมงอนิดนึงก็เป็นมะม่วงแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมมะม่วงผลน้อยปั้นไว้เลยคุณผู้ชมเยอะๆต้มน้ำจนกระทั่งใกล้จะเดือดแบบนี้ก็เอามะม่วงที่เราปั้นไว้คุณผู้ชมใส่ลงไปเอาล่ะคุณผู้ชมบัวลอยสุกแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าบัวลอยลอยขึ้นมาหมดเลยแบบนี้เรียกว่าสุกนะคุณผู้ชมจะตักบัวลอยที่เราต้มไว้ใส่ลงในน้ำเย็นจัดน็อกน้ำเย็นทันทีบัวลอยก็จะมีความเด้งดึงดังชวนรับประทานเดี๋ยวเราจะรับประทานทำให้มันเป็นบัวลอยให้ได้นะคุณผู้ชมเอาละพร้อมแล้วที่จะเสิร์ฟบัวลอยซ่อนแอบกับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะคุณผู้ชมครับหอมจังไฟก็ไม่ต้องแรงจนเกินไปคุณผู้ชมใส่น้ำตาลทรายนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนคุณผู้ชมคะลักษณะของกะทิคุณผู้ชมดูตรงใจกลางหม้อมันรู้สึกว่ามีลักษณะปุดๆแบบนี้ถือว่าใช้ได้เราก็จะช้อนมะม่วงที่เราปั้นไว้ใส่ลงไปในขณะเดียวกันจานนี้ก็คือมะม่วงสุกที่จัดการปอกเปลือกแล้วก็ตักเนื้อมาเป็นชิ้นๆแล้วก็เหลาจนกระทั่งเป็นทรงเดียวกับมะม่วงบัวลอยเราใส่ลงไปในนี้ซ่อนอยู่ไม่มีใครรู้ว่าอันไหนเป็นบัวลอยแป้งอันไหนเป็นบัวลอยมะม่วงสุกนี่คุณผู้ชมอยู่ในนี้อยู่ในทัพพีนี้สิคุณผู้ชมไม่มีทางรู้เลยจนกว่าคุณผู้ชมจะตักเข้าปากคุณผู้ชมถึงจะทราบว่าอันไหนคือบัวลอยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะคุณผู้ชมตอนตักมาเนี่ยเราคนทำเรายังไม่รู้เลยนะอันไหนเป็นบัวลอยอันไหนเป็นมะม่วงว่ามันเหมือนกันน่ะเวลาเสิร์ฟบัวลอยเขาก็ไม่เสิร์ฟธรรมดาเมื่อก่อนก็ต้องใส่แบบไข่ลวกใส่ลงไปลอยให้ไข่ลอยใช่ไหมอันนี้ไข่ออนเซนโอ้ยเพอร์เฟกต์จริงเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมก็ต้องรีบรับประทานนะของแบบนี้รับประทานตอนที่ทิ้งไว้เย็นๆแล้วมันชืดๆแล้วมันก็หมดอร่อยนะครับแต่สำหรับช่วงหน้าก็มีของอร่อยมาฝากคุณผู้ชมเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานามีแมนดารินเกรสชิฟฟ่อนมาฝากคุณผู้ชมไปชมนะครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีชิฟฟ่อนเค้กมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ชิฟฟ่อนเค้กของเราสองคนสัปดาห์นี้ไม่ธรรมดานะ
ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงและกาแฟดำคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟโดยใช้ไฟอ่อนคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟบีบส่วนผสมที่ได้ลงในน้ำเชื่อมแช่เย็นที่เตรียมไว้เกร็ดความรู้การทำวุ้นการบีบวุ้นลงในน้ำเชื่อมถ้าต้องการให้ได้เม็ดคาเวียร์ที่กลมสวยจะต้องนำน้ำเชื่อมไปแช่เย็นจัดก่อนทำการบีบค่ะใส่น้ำชาไทยปั่นลงในภาชนะตักไข่มุกไข่ปลาคาเวียร์ลงบนน้ำชาไทยปั่นตกแต่งด้วยเชอร์รี่และใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูชาไทยไข่ปลาคาเวียร์เมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูหนวดหนูญี่ปุ่นย่างกับน้ำจิ้มมะขามเลิศรสมาฝากค่ะเทมะขามฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นการเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกขี้หนูสับละเอียดและกระเทียมสับละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำปลาหมึกสายเสียบไม้ลงย่างบนเตาไฟฟ้าย่างจนกระทั่งสุกตามต้องการจะใส่ภาชนะราดน้ำจิ้มมะขามที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้